็มีหน้าที่ต้องตั้งกรรมการตรวจสอบความรับผิดซึ่งเราก็จะรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปสนับสนุนนายกประยุทธ์ให้ทำหน้าที่นี้พร้อมกันนั้นก็ได้ขอความกรุณาของสภาช่วยกรุณาติดตามด้วยว่าท่านนายกนะครับได้ดูแลรักษาประโยชน์ของชาติตามหน้าที่ของท่านประการใดบ้างเป็นได้ขออนุญาตยื่นหนังสือถึงสภานะครับตอนนี้ขังไว้หน่อยครับแล้วนำท่านรองสุรชัยเป็นหนังสือในนามของกลุ่มไทยสปริงมีผมนายแก้วสารอติโพธิอาจารย์ขันสวงอติโพธิท่านพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชบุญชรซึ่งท่านไม่ค่อยแข็งแรงนักวันนี้ท่านมาไม่ได้นะครับแล้วก็คุณวิวัฒน์รัตนพิพัฒน์เราสร้างโครงการนี้ขึ้นมาก็คือว่าหลังจากได้ทราบความเห็นของนักกฎหมายมหาชนว่าโครงการจำนำข้าวเนี่ยนะครับท่านมันมีมูลทางกฎหมายเนี่ยได้3มูลด้วยกันข้อแรกถ้าเป็นความทุจริตก็ต้องถูกดำเนินคดีทางอาญาเรื่องจำนำข้าวนี่ปปช.ในทางอาญาก็กำลังดำเนินการอยู่ทั้งนายกโพทั้งรัฐมนตรีต่างๆอันที่2ซึ่งกำลังพิจารณาอยู่วันนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าถ้าเปรียบเทียบไปเป็นทางวินัยต้องถอดถอนออกจากตำแหน่งหรือตัดสิทธิ์ทางการเมืองอันนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่แต่มูลเหตุที่3ยังไม่มีใครพูดถึงเลยท่านครับท่านรองนึกดูนะครับกรณีโครงการคลองด่านน้ำเสียคลองด่านตอนนี้สถานการณ์ตัดสินให้กรมควบคุมมลพิษแพ้แล้วต้องใช้ค่าเสียหายหลายพันล้านไอ้เงินเป็นพันล้านเนี่ยถามว่าออกแบบประชาชนใช่ไหมแน่นอนต้องเอาจากงบประมาณแผ่นดินแต่ถามว่าถ้ามีเจ้าหน้าที่ประมาทเลินเล่อถามว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้ต้องชดใช้ให้รัฐหรือเปล่าในทำนองเดียวกันนะครับโครงการจำนำข้าวถ้าเกิดการผลักดันโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายของประเทศทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทั้งที่รู้ว่ารัฐจะเสียหายบัญชีขาดทุนกำไรควรจะทำทุกรายเดือนก็ไม่ทำพอรองปลัดกระทรวงการคลังเขาชี้ว่ามีความเสียหายก็ย้ายเขาแล้วก็เดินหน้าทำมา3ปีเสียหายไปทั้งสิ้น 500,000 กว่าล้านในยุครัฐบาลปู่เพราะฉะนั้นการกระทำที่นอกอำนาจหน้าที่และทำไปโดยรู้ว่าเสียหายแน่ๆกับบ้านกับเมืองเนี่ยตรงนี้ท่านนักกฎหมายมหาชนท่านยืนยันกับพวกเราว่าเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงรัฐบาลทั้งคณะต้องรับผิดจะมาโยนให้พวกเราประชาชนทั้งหลายรับภาระทางภาษีหัวละ 90,000 บาทท่านยอมไหมพวกผมไม่ยอมทั้งผมไทยสปริงจริงได้เริ่มรณรงค์ว่าเราได้เปิดเว็บเชนนะครับ